ส่วนข่าวคราวความเคลื่อนไหวในคนเฝ้าข่าววันนี้นะครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่คดีที่หลายคนให้ความสนใจกันอยู่นะครับคดีฆ่าเผานั่งยางชาวอิตาลีที่จังหวัดพิจิตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมานะครับคนเฝ้าข่าวของเราก็ลงพื้นที่แกะรอยแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของคดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งไปพบข้อมูลว่าผู้ต้องหา2คนหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่รอยต่อของจังหวัดตากกับจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวานนี้ตำรวจสามารถจับผู้ต้องหาได้คนหนึ่งนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสขณะที่ผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงไทยสามารถที่จะหลบหนีไปได้นะครับจนกระทั่งล่าสุดช่วงเช้าวันนี้มีคนแจ้งเบาะแสเข้ามานะครับว่าไปเจอผู้หญิงไทยคนนี้ก็คือนางสาววุจิราเอี่ยมละไม้ออกมาซื้อของแถวแถวหมู่บ้านแห่งหนึ่งนี่จึงถือว่าเป็นเบาะแสที่สำคัญในการติดตามตัวนะครับไปติดตามเรื่องนี้จากคุณปัญญานานกระโทกคนเฝ้าข่าวครับเห็นปุ๊บก็มันก็มีที่หลบขึ้นตามเข้าไปในสวนนี่แล้วเขาก็ขายเข้าไปในสวนป่าลำไยซื้ออะไรมากครับที่ซื้อไปซื้อมาม่า4ห่อแล้วก็ยาเส้น5ห่อแล้วก็กระดาษคำบอกเล่าของเจ้าของร้านขายของชำที่จับรูปพรรณสันฐานของนางสาวรุจิราเอี่ยมละไม้ได้เพราะเธอเป็นคนเดียวกันที่กำลังหนีการจับกุมผมก็ตามมาถึงคลองเนี่ยมาตามถึงคลองตามรอยเท้ามาเรื่อยๆมันขึ้นตรงนี้ตรงท่าตรงใต้ต้นไม้เนี่ยเรามาถอดรองเท้าพอเดินตามรอยเท้ามาเรื่อยๆพอถึงนี้ปุ๊บใส่รองเท้าบูทเดินมาเนี่ยมาเหยียบตรงนี้ไว้เนี่ยตรงสองฝุ่นตรงเนี้ยฝุ่นเนี้ยนะครับฝุ่นเนี้ยไม่ไม่เลยเพราะผมก็เลยคิดว่าขึ้นไปนี่แหละก็เลยรอตำรวจขึ้นตามให้ตำรวจขึ้นไปตามนี่ไงอันแจ้งว่าหายนะเป็นข่าวเดียวกับที่เราเดินอยู่บนเขานี่แหละเป็นข่าวเดียวกันเมื่อกี้ลูกบ้านของหมู่10บ้านใหม่ชัยมงคลกลุ่มนี้พยายามตามรอยของนางสาวรุจิราที่หายไปในสวนลำไยท้ายหมู่บ้านเส้นเนี่ยไปเนี่ยมันก็ต้องอยู่เลาะตามไล่คนนี้แนวเขาเนี่ยนะขณะที่กลุ่มนี้ไล่ไปตามร่องน้ำขึ้นไปบนเขาเพราะเชื่อว่ารุจิราต้องอาศัยแหล่งน้ำเพื่อประทังชีวิตคือถ้าข้ามเขาลูกนี้ไปไหนครับข้ามเขาลูกนี้ก็ไปปุ่นร้อนกำลังเจ้าที่ส่วนต่างๆที่ตามมาสมทบตามข่าวสารที่ได้รับการแจ้งกระจายกำลังค้นหาทั้งเขาและป่าลำไยเพื่อสกัดกั้นไม่ให้นางสาวรุจิราออกนอกพื้นที่เกือบ4ชั่วโมงของการค้นหาในที่สุดนางสาวรุจิราก็ถูกจับได้ผมลงมาทางที่เราเข้าครับดีแชร์นั่นเป็นแชร์ที่แชร์โลเคชั่นแชร์โลเคชั่นอยู่ถนนแล้วครับครับแล้วเมื่อคืนหลบยังไงอ่ะเมื่อคืนก็ตอนนั่นแยกกับรถย้อนขึ้นกับน้ำมานางสาวรุจิราบอกกับคนเฝ้าข่าวว่าอมรีเป็นคนบอกให้หนีให้ไกลจากตำรวจแต่จะคำให้การเบื้องต้นเขาไม่ให้ไหมเขาให้การว่าเนี่ยถามว่ามีกี่คนเนี่ยที่ร่วมกันเนี่ยมีแค่2คนแล้วก็ไอ้ฝรั่งไอ้คนลงมือจัดการตำรวจให้ข้อมูลว่าจากการสอบถามเบื้องต้นรุจิราบอกว่าอมรีเป็นคนลงมือฆ่าคดีฆ่าเผานั่งยางในจูเซปเป้สเตฟานดีชาวอิตาลีที่จังหวัดพิจิตรคนเฝ้าข่าวตามแกะรอยนางสาวรุจิราเอี่ยมละไม้กับนายอมรีลิโก้ชาวฝรั่งเศสผู้ต้องหาทั้ง2คนเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากรอยต่อของอำเภอโกสัมพีของจังหวัดกำแพงเพชรมานานหลายวันแล้วตามเบาะแสการข่าวว่าทั้งคู่กลับไปกลับมา2พื้นที่กระทั่งช่วงบ่ายวานนี้เราไปพบกับผู้ต้องหาทั้ง2คนขณะเดินกลับจากซื้อทะเบียนในหมู่บ้านมอรังงามหมู่22ตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีจังหวัดกำแพงเพชรหลังการเผชิญหน้ากับทีมข่าวไม่กี่นาทีทั้งคู่ก็หายตัวไปเราใช้โดรนบินตรวจสอบทางอากาศเพื่อหาร่องรอยและรถยนต์โตโยต้ายาริสสีดำรอบรัศมีจุดที่เราเผชิญหน้ากันทั้งทางด้านฝั่งเขาและตามร่องน้ำเมื่อบินต่ำจุดที่เราสงสัยหลักฐานก็เริ่มชัดเจนขึ้นมีรถเก๋งสีดำคันหนึ่งเชื่อว่าเป็นโตโยต้ายาริสที่เรากำลังตามหาจอดอยู่ริมฝั่งน้ำกำลังตำรวจทั้งหมดจู่โจมเข้าพื้นที่ทันทีรถเก๋งสีดำจอดอยู่สุดถนนลักษณะตรงตามข่าวที่ได้มาห่างไปเพียง10เมตรเป็นจุดกางเต็นท์เสบียงต่างๆและอุปกรณ์ยังชีพยังอยู่ครบที่หายไปคืออมรีกับรุจิราตำรวจปูพรมค้นหาจนมืด20นาฬิกาเศษตำรวจก็รวบตัวอมรีได้Why? Who is Pepe? Him. Who is Pepe? Did you describe for me? No.
I know Kilim but my friend no nothing to say เช้าวันนี้รุติราซึ่งหนีรอดได้เมื่อคืนนี้ออกมาซื้อเสบียงในหมู่บ้านใหม่ชัยมงคลซึ่งเป็นพื้นที่ของอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากห่างจากจุดตั้งแคมป์ประมาณ2กิโลเมตรและเธอก็ถูกจับได้ในที่สุดพิธีกรสุภศิลป์บุญพันธ์ถ่ายภาพปัญญานากระโทกคนเฝ้าข่าวรายงาน